เปิดดวงลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่โชคลาภถาโถมเข้ามาแบบรัวๆจุกๆช้ำๆการงานก็รุ่งโรจน์เลื่อนขั้นขยับขยายการเงินดีมากได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสวัสดีครับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านเลยครับได้เวลามาวางแผนชีวิตกับอาจารย์เกตเทวาครับก็ต้องบอกนะครับว่าเดือนนี้มีดาวย้ายไม่เยอะนะครับมีดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวศุกร์3ดวงเท่านั้นครับแต่เต็มไปด้วยเบสควอลิตี้ครับหรือมากไปด้วยคุณภาพเลยก็ว่าได้นะครับเพราะดาวที่จะย้ายเนี่ยจะย้ายสู่เรือนลาภะเราเลยนะครับโอ้โหชาวกรกฎนี่จะมีโอกาสอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำนายให้ครบทั้ง4เรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เลขนำโชคครับเรียกว่าฟังก่อนรู้ก่อนเอาไปทำก่อนก็รวยก่อนได้เลยนะครับตรงนี้ทีนี้เราจะมาเริ่มที่การเงินและโชคลาภครับเพราะช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยเรียกว่าเรื่อง2เรื่องนี้จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับเพราะ1ครับดาวพฤหัสบดีย้ายเข้าสู่เรือนลาภะอันนี้มาก่อนนะมาเป็นปฐมบทเลยมาเปิดซิงเลยก็ว่าได้โอ้โหแล้วเพื่อเป็นดาวใหญ่เป็นดาวดีเข้าสู่เรือนลาภะ30เมษายนจะมีบอกเกิดแห่งโชคลาภตามมายังไม่จบอีกนะครับวันที่14พฤษภาคมครับดาวอาทิตย์ก็ตามมาอีกแล้วดาวอาทิตย์เป็นดาวการเงินเห็นไหมเงินไปอยู่ในเรือนลาภะแปลว่ามีเกณฑ์ได้เงินได้ทองง่ายขึ้นแสดงว่าเข้า14พฤษภาคมไปแล้วมีเกณฑ์หาเงินได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วยังไม่จบครับ21พฤษภาคมครับดาวศุกร์ครับย้ายเข้าสู่เรือนลาภะได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีที่แปลว่าเป็นของตนนี่โชคลาภจะมาจะมาอย่างมากมายดาวศุกร์ร่วมดาวอาทิตย์เป็นคู่สมพลดาวการเงินด้วยนะดาวศุกร์อยู่ร่วมดาวพฤหัสเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคได้อยู่ในเรือนโชคลาภนี่ไงชัดเลยแล้วปลายเดือนนี้อีกครับสเต็ปที่3 25พฤษภาคมครับดาวพุธก็โคจรย้ายเข้าสู่เรือนลาภะครับสรุปนะครับเราจะมีดาวในเรือนลาภะในเดือนพฤษภาคมเนี่ย1 2 5ดวงเต็มๆเนื้อๆเน้นๆเห็นไหมครับจะมีโชคลาภยิ่งใหญ่ถึงได้บอกว่าโชคลาภถาโถมจุกๆช้ำๆรัวๆก็มาอย่างแน่นอนดิต้อง5ดวงอะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวกรกฎต้องลงมือทำในสิ่งที่รักทำในสิ่งที่ชอบนะครับจะได้โชคได้เงินร่ำรวยดาวการเงินเนี่ยเห็นได้ชัดดาวอาทิตย์ตอนที่ฟังอยู่เนี่ยอยู่ในเรือนกรรมะเห็นไหมก็อยู่ในเรือนการงานก็แสดงว่าได้จากการทำงานก่อนนะครับทำมากรวยมากทำงานมากรวยมากและหลังจากวันที่14พฤษภาการเงินไปอยู่ในเรือนลาภะนี่แปลว่าเสี่ยงโชคก็ถูกไปเจรจาขายขอไปติดต่อไปทำอะไรมันได้เงินหมดเป็นโอกาสอันดีแต่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์เดิมด้วยในตอนเกิดนะครับว่าได้ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่าและสองดาวศุกร์อีกครับที่จะมาเป็นเกษตราธิบดีในวันที่1พฤษภาเนี่ยดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภโชคลาภของท่านจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับดาวศุกร์ตอนเกิดในพื้นดวงด้วยนะครับถ้าเกิดวันอะไรเป็นติดการลงการลากินีหรือเปล่านะแต่ภาพรวมมันดูดีแต่ถ้าอยากรู้แบบเจาะลึกกันไปเลยเนี่ยยินดีอาจารย์เกตเทวารับอาสาดูดวงให้ก็แอดไลน์มาได้ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อชาวกรกฎรู้ว่าจะมีโชคลาภพรั่งพรูถล่มทลายเนี่ยก็ต้องรีบลงมือทำบางทีโชคลาภไม่ได้แปลว่าการเสี่ยงโชคอะไรแปลว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแปลว่าทำอะไรก็มีคนช่วยไม่ได้ฝืดไม่ได้เคืองที่เคยฝืดเคืองก็มีเกณฑ์จะใช้มีจับจ่ายใช้สอยหรือต้องการเงินมาหมุนจะไปกู้เงินแบงก์ก็จะได้เงินกู้ผ่านหรือขายของอะไรก็จะขายได้เยอะถ้าเป็นเซลล์ก็มีเกณฑ์ได้เป็นสุดยอดเซลล์ในเดือนพฤษภาคมท็อปเซลล์อวอร์ดอะไรอย่างนี้ได้คอมมิชชั่นเพียบนี่ได้หมดเลยนะแล้วโดยเฉพาะดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากเรือนพันธุเนี่ยนะพันธุลาภะแสดงว่าหลังที่21พฤษภาคมมีเกณฑ์เลขบ้านเลขรถออกก็ได้หรือบางคนซื้อรถจองรถไว้ก็ออกตอนหลัง21พฤษภาคมพอดีคือได้รับรถช่วงเวลานี้เลยในเดือนพ
ฤษภาคมครับโอ้โหดีๆทางนั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่นี่ไม่ต้องห่วงเลยนะตั้งแต่30เมษายนนี่เมตตาอุปถัมภ์เกื้อกูลดูดีเลยมีอะไรอีกอ่ะมีดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนราภะอาทิตย์คือชื่อเสียงและเกียรติยศเห็นไหมเราจะดังจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วอาทิตย์เป็นดาวการเงินเราต้องแต่งกายแต่งตัวให้ดูดีถูกกาลเทศะนะครับทำอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนให้สว่างให้ไบรท์ให้มีออร่าแต่งกายปลายผมจรดปลายเท้านะครับต้องให้ดูดีจะเสริมดวงจะทำให้เรามีโชคมีลาภนี่ก็ถ่ายได้นะครับแล้วดาวศุกร์อีกถ้าเราอารมณ์ดีเงินทองทรัพย์สินก็จะมาเนี่ยได้หมดเลยเห็นไหมเพราะนั้นอารมณ์ดีแต่งกายดีมีองค์ความรู้จากดาวพฤหัสบดีและดาวพุธก็มาที่25พฤษภาคมเลยสื่อสารเจรจาติดต่อพูดคุยพบปะโซเชียลออนไลน์ได้เงินหมดดาวพุธก็มาจากเรือนสหัสชะสหัสชะลาภะเห็นไหมโอ้โหมีแต่เรื่องเงินเรื่องโชคเรื่องลาภนี่แหละถ้าให้คะแนนเต็ม10หรือ 100% ผมให้120เลยนะครับดีมากเพราะนั้นฟังเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมฉะนั้นรู้เลยว่าปลายเดือนพฤษภาคมมีสิ่งดีๆรออยู่ถ้าช่วงนี้ที่ฟังยังไม่ค่อยมีอะไรมากมายอดทนรอไว้หรือทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวก็จะดีเพราะถ้าถามว่าถ้าเป็นในช่วงของต้นเดือนถึงวันที่20พฤษภาคมเนี่ยดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนโชคลาภก็ไปลอยอยู่ในเรือนการงานไงลาภะเป็นกรรมะนี่ก็จะมีงานเข้ามาที่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่พอเข้าปลายเดือนน่ะคือถ้าสรุปก็คือ25พฤษภาคมไปแล้วเนี่ยโอ้โหพังพูถล่มทลายบางคนมีสิทธิ์ถูกรางวัลที่1บางคนค้าขายสำเร็จบางคนเปลี่ยนงานลูกค้าเข้าเยอะเปิดร้านโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภจะมาหมดเลยได้ทั้งจากตัวเราจากเลขบ้านเลขรถจากความรู้ความสามารถจากเพื่อนจากการเดินทางติดต่อโอ้โหมาจากหลากหลายช่องทางเขาเรียกว่าจะเรียกว่าโชค5ชั้นก็ได้นะมีเขาเรียกมีโชค5เด้งเฮง5ต่ออย่างนี้ยังได้เลยแล้วก็ดาวต้อง5ดวงแล้วยิ่งถ้าใครทำเกี่ยวกับออนไลน์นะครับยิ่งดีเป็นพิเศษเพราะดาวฤกษ์ยูมชอบเกี่ยวกับไฮเทคเทคโนโลยีอินโนเวชันหรือออนไลน์นั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเงินทองโชคลาภมาแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยนะครับตรงนี้ต่อมาในเรื่องการงานและการเรียนแน่นอนการงานคือดาวอังคารครับอังคารในห่วงช่วงที่ผ่านมาเกือบ2เดือนมีนาเมษาอยู่ในเรือนมรณะไม่พอนะจะเจอดาวเสาร์เชื่อเลยว่าหนักเหนื่อยกันมาใช่ไหมครับการงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าบางคนตกงานบางคนเปลี่ยนงานแต่พอหลังที่23เมษายนครับดาวอังคารการงานครับย้ายเข้าสู่ภพสุภะโอ้โหแค่ดาวการงานอยู่ภพสุภะนี่ก็แปลว่าสำเร็จชดช่วงชัชวาลรุ่งโรจน์แต่ไปเจอพระราหูอีกเป็นคู่มิตรเป็นคู่ธาตุลมเอาเสริมกันอีกโอ้โหแล้วอยู่แบบนี้ทั้งเดือนนั่นหมายความว่าการงานเราจะรุ่งโรจน์ชดช่วงชัชวาลเรียกว่าขยับขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำได้หมดดาวราหูกับดาวอังคารเป็นคู่ธาตุลมก็แปลว่างานเรามีจะมีการเดินทางเคลื่อนที่ออนไลน์โทรศัพท์จะเข้าเยอะทำไปเลยจะดีหรือไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอยู่กับดาวราหูดาวราหูดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะแปลว่าแก้ปัญหาก็ได้แก้ปัญหาแล้วสำเร็จแก้ปัญหาแล้วดัง2 ออนไลน์แล้วดีออนไลน์แล้วลุ่งเนี่ยได้หมดเลยเห็นไหมทำอะไรดูดีอ่ะดูสิครับดาวการงานไปอยู่พบสุภะสุภะวิ่งไปลาภะแล้วก็จบที่ลาภะไม่ได้ไปไหนต่อแล้วถ้าดูตามเรือนพบก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปอีกว่าการงานมีเกณฑ์จะลุ่งโลดประสบความสำเร็จและนอกจากนั้นครับที่เห็นเนี่ยคือเรามีทั้งดาวพุธและดาวศุกร์ครับและดาวอาทิตย์ด้วยไปลอยอยู่ในเรือนการงาน146อาทิตย์พุธศุกร์อันนี้เป็นคู่มิตรกันหมดเลยแปลว่าการงานเราเนี่ยในเดือนพฤษภาคมจะเขาเรียกราบลื่นแคล้วคลาดไร้อุปสรรคคลี่คลายสร้างงานต่อก่องานใหม่ขยับขยายรุ่งเรืองลุยรวยนะครับบอกเลยมีสิ่งดีๆโอ้โหเรียกว่านานๆทีจะมีดาวดีๆแบบนี้นะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎต้องรีบขยันตั้งใจทำมาหากินเลยนะจะได้ประสบความสำเร็จเป็นงานพูดงานขายเจรจาติดต่อได้หมดดาวศุกร์ดาวเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสังหาของกินเสื้อผ้าความงามเป็นต้นอย่างเงี้ยทำผ่านออนไลน์วิศวะตำรวจ
นักปราบปรามนักตรวจสอบบัญชีนักออดิตนักร้องบันเทิงนักแสดงโอ้โหเรียกว่าแทบทุกอาชีพอ่ะที่อยู่ในกรกฎเนี่ยทำแล้วสำเร็จได้เงินได้ทองมากนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นการเรียนยิ่งชัดดาวการเรียนคือดาวพระราชบดีอยู่ในเรือนโชคลาภเจอดาวอาทิตย์พุธศุกร์โอ้โหเรียนอ่านแป๊บเดียวเข้าใจได้เจอครูบาอาจารย์ดีมีเกณฑ์สอบติดอะไรได้หมดแล้วดาวพุธก็เดินเร็วด้วย7เดือนพฤษภาอยู่ในเรือนการงาน25พฤษภาอยู่เรือนโชคลาภแล้วโอ้โหแสดงว่าการเขียนการเรียนเอาอ่านมันเราแค่ข้องว่องไวอ่ะมีสมาธิมากโฟกัสเลยนะครับจะประสบความสำเร็จครับทั้งด้านการงานและการเรียนครับยินดีด้วยต่อมาในเรื่องความรักและครอบครัวfamily ก็คือครอบครัวก็เห็นได้ชัดว่าอยู่ในมุมที่ดีขึ้นในเรื่องความรักอ่ะดีจากอะไรก็ดาวเจ้าเรือนผลรักก็คือดาวเสาร์พบปัตตานีเสาร์ไปอยู่กับอังคารคู่ศัตรูในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นความรักก็เลยลุ่มๆดอนๆไม่สดใสแต่จากนี้ไปที่23เมษายนดาวอังคารย้ายดาวเสาร์จะอยู่แบบสบายๆแล้วไปเจอดาวเกตดาวเกตย้ายมาเจอดาวเสาร์ดาวแฟนเราเนี่ย22เมษายนเห็นไหมมาก่อนด้วยซ้ำไปเสาร์กับเกตเป็นคู่มิตรกันนะครับแสดงว่าความรักเนี่ยมีเกณฑ์จะพาคู่ไปทำบุญหนุนดวงชะตาก็ได้นี่ดีเลยนะครับหรือเจอคู่จากการทำบุญเข้าวัดอะถ้าเป็นคนโสดแต่เป็นไม้เป็นต่างชาติเป็นคนที่มีความแตกต่างกันเยอะๆนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้หรือบางทีจะเป็นคู่บุญคู่บารมีเลยนะเรียกว่าบุพเพสันนิวาสเลยนะผมทายอย่างนี้เลยนะเพราะดาวเกตเป็นดาวเกี่ยวกับเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงว่าถ้าใครโสดอยากมีคู่แนะนำไปมูเตลูไปมูไปไหว้เทพไปขอเลยขอให้เจอคู่ที่ทำบุญร่วมกันมาขอให้เจอเนื้อคู่แบบบุพเพสันนิวาสมีเกณฑ์จะเจอได้นะครับแล้วนอกจากนั้นดาวศุกร์อีกตัวนึงอีกดวงนึงอ่ะเป็นดาวตัวแทนเรื่องความรักที่ฟังอยู่นี่ก็เป็นมหาอุดแล้วเดี๋ยวก็โคจรไปร่วมดาวพุธก็เป็นคู่มิตรแล้วก็ดาวศุกร์เป็นเกษตราธิบดีในที่21พฤษภาคมนี่ไงก็เลยมองว่าเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะสุขสมหวังมากยิ่งขึ้นจากร้ายกายดีที่หนักก็เบาลงที่ทะเลาะก็เคลียร์กันนะครับทั้งความรักอยู่ในเกณฑ์ที่บอกที่ผ่านมาติดลบตอนนี้เป็น0หรือบวกหรือถ้าให้คะแนนก็ 50% ขึ้นไปอย่างเงี้ยถือว่าดีแล้วนะเพราะความรักยังไม่ใช่จังหวะเพราะเดือนนี้จริงมันเด่นเรื่องเงินงานโชคนี่บอกเลยนะส่วนเรื่องครอบครัวคือดาวศุกร์ครับพบพันธุก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ยังมีเป็นปุบปะอยู่นิดนึงก็คือหลัง27เมษายนถึง20พฤษภาคมแต่เขาก็ไปอยู่ในเรือนการงานคู่มิตรดังนั้นก็เลยดูแล้วไม่ได้เสียหายนะครับและเสร็จแล้ววันที่21พฤษภาคมดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนพันธุเป็นเกษตราธิบดีนี่หนักแน่นมั่นคงครอบครัวดีหรือพาครอบครัวกันไปเที่ยวไปทำบุญอะไรกันได้หมดนะจะเจริญรุ่งเรืองได้บ้านได้รถเลขบ้านเลขรถออกตามที่กล่าวไว้เพราะฉะนั้นดูแล้วภาพรวมเรื่อง family ครอบครัวดีความรักกลางๆไปถึงบวกนะครับตรงนี้สุดท้ายเรื่องสุขภาพแน่นอนครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอังคารเสาร์นะครับพุธราหูอย่างเงี้ยคู่ศัตรูเยอะแยะมีผลแน่กับชาวกรกฎมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยครับแต่ตั้งแต่อังคารย้ายไปเลยนะ23เมษายนไปเดียวแล้วพฤษภาคมทั้งเดือนเนี่ยดูการโคจรดวงดาวแล้วเนี่ยไม่ป่วยไม่เจ็บและไม่จนด้วยนะกลับรวยครับเศรษฐีพูดในไฮไลท์คลิปเลยพาดหัวเลยเป็นเศรษฐีครับเพราะฉะนั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบความสุขความสำเร็จความเจริญแต่ที่พูดมาเนี่ยถ้าไม่ทำก็อดนะครับหรือเป็นแค่ดาวจรด้วยถ้าอยากรู้จริงๆก็ต้องมาจองคิวกันว่าดูดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสเดิมที่สวยไหมเพราะที่จรมาอยู่ในเรือนราพะเยอะแยะเนี่ยถ้าของเดิมอยู่ในมุมที่ดีหมดนะโอ้โหคุณจะรวยแบบถล่มทลายแต่ถ้าของเดิมอยู่ในมุมที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็จะขัดเข้ากันไปนะครับตรงนี้อันนี้ฝากไว้แล้วก็เลขนำโชคครับเรียกว่าให้ไปเนี่ยถูกกันมาหลายคนหลายงวดติดกันแล้วนะครับ51790ครับให้ชาวกรกฎเฮงๆปังๆรวยๆเลยนะครับแหมและแน่นอนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับยังไม่ได้กดติดตามให้แนะนำครับกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยเลยนะครับกด2ครั้งนะครับนั่นแหละครับจะมีการแจ้งเตือนไปก่อนฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนกดไลค์กันเยอะๆหรือคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเลยฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอยากให้ทำอะไรต่อบอกได้หมดหรือแชร์ข้อมูลที่ดีมีประโยช
นะครับเรายิ่งได้บุญบุญก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จมีความสุขสมหวังร่ำรวยสุขภาพดีเห็นไหมเพราะนั้นข้อมูลดีๆอย่างนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวแชร์ให้โลกรู้ยิ่งดีมากครับและก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์เกตเทวาทายไปเนี่ยคือดาวในวงกลมสีแดงเป็นดาวจร10ดวงครับแต่ของจริงเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและดาวจรนี่ครับในวงกลมสีน้ำเงินนั้นถ้าผมสรุปก็คือดาวเดิม10ดาวจร10แล้วดูอีก12เรือนภพแล้วก็8ช่องทักษะวันเกิดเห็นไหมชีวิตคนเราจะมีความเป็นได้อย่างน้อยๆนะ 9,600 แบบเยอะมากแต่อาจารย์เกตเทวารับดูเจาะลึกให้จะได้รู้ว่าเราเป็นแบบไหนเนี่ยค่าครู799บาทเพียงเท่านั้นเพราะนั้นอยากรู้จริงๆจังๆหรือว่าโชคลาภกรกฎจะมาจากทางไหนในพื้นดวงเกิดเราแอดไลน์แอดไซเกตเทวา65หรือสแกน QR code มาได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามที่ไลน์บอกบางคนได้ดูภายใน 2-3 ชั่วโมงไวสุดๆหรือบางคนนานสุดไม่เกิน24ชั่วโมงหลังจองมาก็อาจารย์เกตฟูลไทม์เต็มที่เลยนะครับปวารณาเพื่อท่านแล้วนะครับอย่าช้าจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอย่างที่บอกครับดาวพฤหัสบดีย้าย30เมษาครับอาจารย์เกตเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านส่วนจะเป็นบุญอะไรนั้นฟังตามนี้ได้เลยและช่วงนี้มีดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งใหญ่ในรอบปีอาจารย์เกตเทวาจึงเปิดฝากดวงแผ่นทอง VIPกับองค์พ่อพระพิฆเนศบางครอบครัวมีความสุขเพราะดาวพฤหัสบดีก็เป็นตัวแทนแห่งความสุขความสำเร็จความเจริญบุญกุศลความอุดมสมบูรณ์ซึ่งเหมือนกับองค์พ่อพระพิฆเนศเลยครับเทพแห่งความสำเร็จความสุขสมหวังดังปรารถนามีความรักมีครอบครัวมีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์พูนสุขมีปัญญาดีมีสติมีองค์ความรู้จริงรู้แจ้งสอบติดการงานก้าวหน้าเลื่อนขั้นขยับขยายร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหมดหนี้สินหลุดพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงณเมตตามหานิยมคนอุปถัมภ์ค้ำชูค้าขายดีสุดๆเสริมโชคลาภมหาเฮงมหารวยสุขเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปสนใจร่วมบุญจองด่วนได้ที่ LINE @sigetewa65 ทักว่าฝากดวงดาวพฤหัสบดีย้ายบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดโอนบูชาดวงแผ่นทอง VIP มาที่499บาทเพียงเท่านั้นครับและขอทุกท่านที่มาร่วมบุญร่ำรวยสุขสมหวังอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ